ปกติลู่เหยียนเฉินดูเท่ดูเก่งมากๆแต่สุดท้ายก็เป็นพวกไม่เคยแต่งงานที่อ่อนประสบการณ์หน้านี่บางสุดๆคนบางคนบางด้านก็ไม่ได้ดีเดย์ยังกล้าย่อเย้ยคนที่กำลังชนะอีกกองลู่ออกมาทำอะไรผมจะไปเข้าห้องน้ำกลับห้องไปเลวิตพื้น200ครั้งพร้อมเขาแค่จะเข้าห้องน้ำแต่นายไล่เขาไปวิดพื้นเนี่ยทำเกินไปนะเขายังสลืมสลือไม่ทันรู้ตัวว่าฉันไม่ใช่หัวหน้าเขาแล้วนายนี่ร้ายจริงๆเลยว่าใครร้ายนายไงพอเลยเดี๋ยวพวกเขาก็เรียกอีกก็ปล่อยให้เรียกไปถ้าพวกเขาเรียกอีกแล้วนายไม่ตอบเดี๋ยวจะคิดไปไกลนะเธอเข้ามาอยู่ห้องฉันพวกเขาจะคิดยังไงก็น่าจะรู้นะใช่ๆช่วงนั้นน่ะฝึกหนักมากเลยโอ้ตอนนั้นฉันเกือบไม่รอดเลยช่วงนี้มันอินกับเพลงบอกมาได้ได้ฟังช่วงว่างง่ายสุดๆน่ารักมากไม่งั้นคงแย่แน่เลยจริงๆนะไม่จริงอุ้ยเรียกฉันนี่คือเฮ้ผู้กองลู่ไปดูหมากันอ๋อใช่ๆๆดูหมาเพราะมันคิดถึงคุณมากเลยผมจะไปจุงมานะครับเฮ้ยอุ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเธอรอในห้องนะฉันจะซื้อข้าวมาให้งั้นฉันไปกับนายด้วยไปไหมล่ะรอนายก็ได้ต้องเป็นพรหมลิขิตแน่ๆคุณกับผู้กองลู่ต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆเขาว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีพรหมลิขิตมาช่วยยืนยันนี่ต้องใช่แน่ๆจริงด้วยครั้งนั้นที่เรากลับจากภารกิจผู้กองลู่นั่งเป่าฮาร์โมนิก้าให้เราฟังที่สนามเสียงเพลงของเขาทำเราร้องไห้กันหลายคน นั่นเป็นครั้งเดียวที่ผมได้ยินเขาเป่าฮาร์โมนิก้าตอนนั้นผมเพิ่งมายังไม่ค่อยรู้จักเขาผมคิดว่าผู้กองลู่เป็นคนแข็งนอกอ่อนในแล้วเขาคงคิดถึงพี่สะใภ้แน่ๆจนได้รู้ว่าเขาก็เป็นโสดเหมือนผมเลยคิดว่าผู้กองลู่ของเราคงงานยุ่งเกินไปไม่ได้เจอสาวโสดที่เพียบพร้อมมานานก็เลยเพ้อถึงสาวไม่คิดว่าที่แท้เขารำลึกถึงความหลังเขาร้องเพลงอะไรเหรออยู่ต่างบ้าน我多想回到家乡，再回到他的身旁，看他的温柔善良，来抚慰我的心伤。就让我回到家乡，再回到他的身旁，让他的温柔善良，来抚慰我的心伤。พี่สะใภ้ครับทำไมตอนนั้นถึงเลิกกันเหรอครับเพราะว่าว่ายังเด็กคิดว่าการเลิกกันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคิดว่ามันก็ง่ายๆ